สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวแมนช่วยด้วยถามตอบกับพี่รีวิวแมน EP ที่2ครับผมวันนี้เราก็คัดคำถามนะฮะให้ทีมงานช่วยคัดมา10คำถามซึ่งพี่แมนจะไม่รู้มาก่อนจะมารู้พร้อมกันก็หน้ากล้องตอนนี้นี่แหละครับและนะฮะเนื่องจาก EP ที่2นี้มีความพิเศษนะครับเดี๋ยวพี่รีวิวแมนจะให้ของ2ชิ้นเลยทีเดียวเชียวนะครับ wow. ชิ้นแรกนะครับเป็นหน้ากากอนามัยลาย Mask Rider GO แต่เป็นไซส์เด็กนะบอกไว้ก่อนนะครับส่วนชิ้นที่2นั้นเป็นเข็มขัด Mask Rider Serum นะครับผมเย้ซึ่งคนที่ได้รางวัลนะฮะเราจะทำการสุ่มอีกทีนึงจากการคัด10คนมาตอบแล้วใช่ไหมแล้วใน10คนนี้เราจะคัดอีก2คนแจกรางวัลยังไงรอดูประกาศผลว่าใครจะได้รางวัลในแฟนเพจ Review Man นะครับผมอ่ะมาสู่ช่วงคำถามเดี๋ยวมาถามตอบกันคำถามที่1ครับพี่บ๊อบคำถามที่1นะครับจากคุณตั้มพยางเดียวนะครับในอนาคตจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาในช่องบ้างไหมครับนอกเหนือจากการรีวิวของเล่นเช่นรีวิวซีรีส์อนิเมะหนังอะไรทำนองนี้ครับอยากเห็นมุมมองของพี่ในฐานะที่เป็นนักพากย์เวลาได้ดูหนังแต่ละเรื่องว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงคอนเทนต์อื่นก่อนคำว่าคอนเทนต์อื่นเนี่ยมีแน่ๆไม่แน่ใจว่าตอนที่ออนคลิปนี้คอนเทนต์ใหม่เนี่ยได้ปล่อยออกไปหรือยังแต่มีแน่นอนนะเป็นเกี่ยวกับการร้องเพลงนะครับแล้วก็รีวิวแมนที่เป็นซีรีส์เนี่ยเดี๋ยวมันจะจบแล้วแล้วก็พี่รีวิวแมนเนี่ยได้คิดฮีโร่ตัวใหม่ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ใหม่มีแน่นอนแต่ว่าจะได้ทำช่วงไหนอะไรยังไงคอยติดตามชมนะครับเพราะว่าพี่รีวิวแมนหาเวลาทำคอนเทนต์อื่นๆที่นอกจากขายมือเนี่ยก็ยังยากจริงๆนะครับและช่วงนี้ก็ยังมีโควิดอยู่ด้วยนะก็เลยทำอะไรยากนิดหน่อยส่วนรีวิวหนังเคยทำแล้วไม่ค่อยเวิร์กเป็นคนรีวิวหนังไม่ค่อยเก่งนะไม่เวิร์กจริงให้ไปดูช่องรีวิวเก่งๆดีกว่าอันนี้พี่มาดูก็จะมี Just Do It กับ Scoop Refiner 2ช่องนี้พี่มาดูบ่อยมากเกี่ยวกับการรีวิวหนังนะครับแนะนำคำถามต่อไปเลยนะครับจากน้องฟูอาร์ตนาคนวะนะครับถ้าไม่ถูกเดี๋ยวจะขึ้นอีกทีนึงนะว่าเป็นชื่อนี้เนาะผมอยากทราบว่าในวิกฤตโควิด-19ส่งผลอย่างไรต่อพี่รีวิวแมนไหมครับและหากเหตุการณ์นี้จบลงพี่รีวิวแมนจะทำอะไรเป็นอย่างแรกครับเฉพาะรีวิวแมนก่อนแล้วกันนะก็ทำให้คอนเทนต์ที่ออกไปถ่ายเอาท์ดอร์ทำไม่ได้จนกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นตอนนี้ก็ต้องถ่ายเห็นมือไปก่อนอย่างเดียวเลยนะฮะส่วนถ้าเป็นเรื่องอื่นถ้าเป็นเรื่องงานภาคก็อาจจะส่งผลนิดหน่อยเพราะว่าเราก็เสี่ยงในการต้องออกไปทำงานถ้าพ้นวิกฤตใช่ไหมพ้นวิกฤตสิ่งที่จะไปทำเป็นแรกๆสิ่งแรกๆเลยก็คือไปดู Digimon Adventure Last Evolution นะครับผมเรื่องนี้ทีแรกจะฉาย2เมษาแล้วแต่มันโดนวิกฤตโควิดก็เลยทำให้เลื่อนยังไม่มีกำหนดออกมาเลยนะครับไม่รู้ว่าตอนที่คลิปออนเนี่ยเขากำหนดฉายใหม่แล้วหรือยังแต่น่าจะยังละมั้งยังไงไปติดตามข่าวที่แฟนเพจ Facebook การ์ตูนคลับได้นะครับพอเขาประกาศแล้วพี่แมนก็จะไปชมภาพยนตร์นี้คำถามต่อไปนะครับจากน้องพงพิชาทองพีถ้าวันหนึ่งพี่รีวิวแมนไม่ได้พากเสียงกับรีวิวของเล่นพี่จะเลือกไปทำงานอะไรครับเพราะอะไรด้วยจริงจินตนาการไม่ออกว่าจะไปทำอะไรนะครับก็ก็อาจจะเป็นตัดต่อแล้วมั้งเพราะว่าจริงๆก็เรียนทางด้านนี้มาพี่ดูแมนจบมัลติมีเดียเพราะฉะนั้นก็จะพอตัดต่อได้นะครับแล้วก็มีความรู้พื้นฐานทางด้านสื่อต่างๆแต่ก็ไม่ได้โปรเฟสชันนอลขนาดนั้นก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็คงจะไปทำงานด้านสื่อแหละยังไงก็คงชอบเรื่องพวกนี้อ่านชื่อไม่ออกแต่เดี๋ยวจะเอาขึ้นให้แล้วกันพี่มีวิธีบอกทางบ้านอย่างไรเมื่อเวลาเราซื้อของเล่นมาใหม่ครับปลอเวลาผมซื้อมาที่บ้านชอบบอกว่าไร้สาระมันต้องแยกเป็นช่วงเวลานะครับถ้าช่วงเวลาที่เรายังเด็กอยู่เนี่ยแต่ละบ้านจะมองต่างกันผู้ปกครองท่านก็มองต่างกันเรื่องมองท่านเนาะคือถ้าตอนที่เรายังเด็กอยู่เนี่ยการใช้เงินของเราเนี่ยแน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเงินที่มาจากพวกท่านมาจากผู้ปกครองให้เราแล้วเราก็เก็บหอมรอมริบเอาไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไปได้จริงๆก็อยากจะให้ฟังทางด้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะว่าซื้อได้ไหมเหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าอย่างน้อยยังไงเงินก็เป็นเงินของพวกท่านนะครับถ้าเป็นจุดที่พี่แมนเป็นอยู่ก็คือหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองหาเงินดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับณจุดนั้นเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้มายุ่งอะไรกับเรามากแล้วท่านอาจจะพูดนิดๆหน่อยๆตามภาษาผู้ใหญ่อะเนาะอาจจะแบบอะไรทำไมซื้อนู่นนี่นั่นแต่ว่าเชื่อว่าถึงเวลานั้นท่านจะไม่ยุ่งยากกับเราท่านจะเข้าใจว่ามันเป็นความสุขของเราเพราะว่าเราหาเงินด้วยตัวเราเองแล้วนะครับรอให้ถึงเวลานั้นเนาะเราจะมีอิสระในการใช้จ่ายแต่ว่าต้องใช้ดีๆนะอย่าลืมว่าได้เงินมาต้องเก็บไม่ใช่ได้มาซื้อหมดแล้วพอถึงเวลาเราตกยากมันจะช่วยเราไม่ได้ต้องใช้เงินอย่างมีสติครับคำถามต่อไปครับจากน้องนพวัตรม่วงกล่ำครับพี่รีวิวแมนเคยพากย์เป็นมาสก์ไรเดอร์คนไหนแล้วครับมาสก์
ไรเดอร์ถ้าเอาแบบชัดเจนชัดเจนเลยนะก็คือเซโรสภาคใน The Movie หมายเลข3 GP นะครับพูดได้ไม่แล้วเนี่ยแปลงร่างตอนนั้นฉายในโรงภาพยนตร์ไม่ใช่ของเด็กนะครับก็เป็นของเด็กเป็นอาไควันภาคนะครับตัวซากุระอิยูโตะนั่นเองครับคำถามต่อไปครับจากน้องริวคอมมานเดอร์5ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของการสร้างหนังโทคุที่รีวิวแมนจะเอาของเล่นชิ้นไหนขึ้นหิ้งบูชาครับมันจะไม่มีของเล่นแนวนี้แล้วใช่ไหมถ้าความหมายประมาณนั้นจริงๆพี่นุ่มก็คงอยากจะเก็บหมดทุกชิ้นแหละแต่ว่าถ้าให้เลือกชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็คงไม่พ้นคูกะนะครับคงทั้ง CS และ CSM แหละก็เพราะว่าวางปั้มแล้วก็วางคู่กันได้นะครับก็คงจะเป็น2ชิ้นนี้คำถามต่อไปจากน้องวิพาทกองศรีกุลดิลกมีของสะสมสายโทคุไหนที่พี่รีวิวแมนตามเก็บนอกจากพวกไรเดอร์และเซนไตบ้างครับจริงๆเคยรีวิวแกรนด์เชสเซอร์นะครับเคยซื้อมาเซตหนึ่งครบ4ตัวหลักน่าจะมีแค่นั้นน่ะที่ไม่ใช่เซนไตและไรเดอร์แต่ว่าอื่นๆอย่างเช่นพวก Rescue Force หรือ Nintendo ก็ชอบนะมีอยู่แต่ไม่ได้รีวิวริเทนโดนี่มีปืนอยู่มั้งถ้าจำไม่ผิดมีปืนกระดาษแต่ว่าปาดังคีมั้งที่มันไว้เสียบแล้วมันมีเสียงอ่ะที่มันมีน้อยมากเลยก็เลยไม่ได้เอามารีวิวนะครับก็เอาเผื่อใครอยากดูลองคอมเมนต์บอกก็ได้นะจริงๆพี่มันก็มีรีวิวฟิกเกอร์ริเทนโดไปแล้วตัวหนึ่งด้วยนะครับที่ผ่านมาตอนแรกๆเลยที่ทำคำถามต่อไปจากน้องคาเมนไรเดอร์ยิมพี่รีวิวแมนครับถ้าพี่ได้เป็นผู้กำกับหนังมาสไรเดอร์พี่รีวิวแมนจะทำอย่างไรครับ มันกว้างจังมันกว้างมากน่าจะแบบว่าทำยังไงหรือทำแนวไหนอะไรอย่างนี้ป่ะคือพี่ดูมันก็อยากจะให้มันมีไรเดอร์จินตนาการประมาณว่าแบบใช้พลังในหัวสร้างสรรค์อะไรออกมาได้อะไรเงี้ยแต่มันพลังมันจะดูเวอร์นะแบบว่าคิดอุปกรณ์อะไรออกมาแต่มันจะออกแนวโดเรมอนมากเลยถ้าเป็นอย่างนั้นคอนเซ็ปต์ไอที่อยู่ในหัวประมาณนี้นะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่พี่ดูมันจะเอามาใช้ในฮีโร่ตัวใหม่ที่พี่ดูมันจะสร้างด้วยแหละนะครับยังไงเดี๋ยวรอดูว่ามันเป็นประมาณไหนกันแล้วกันแต่ชอบความคิดที่แบบความคิดสร้างสรรค์ในหัวแล้วสร้างมันออกมาเป็นจริงได้ก็อยากให้มีฮีโร่ประเภทนี้คำถามต่อไปนะครับจากน้องธนวิทย์ทำไมพี่ไม่ทำเซโรวันต่อครับอันนี้แจ้งไว้สำหรับหลายๆคนเลยเผื่อยังไม่รู้นะครับแต่จริงพี่แมนจะพูดจะเกือบทุกคลิปที่เวลาเอาของใหม่มารีวิวที่ยังไม่เข้าถ่ายนะพี่แมนไม่ค่อยอยากจะรีวิวของเล่นที่หนังเรื่องนั้นๆยังไม่ได้ฉายในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นความประสงค์ส่วนตัวเลยนะพี่แมนไม่ค่อยอยากรีวิวเพราะว่า1คือมันเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าเรื่องนี้มันฉายที่ญี่ปุ่นแล้วหลายๆคนก็อาจจะแบบไปหาช่องทางที่มันผิดลิขสิทธิ์ในการดูซึ่งพอหลายคนดูแบบผิดลิขสิทธิ์ไปพอของถูกลิขสิทธิ์เข้ามาบางคนไม่ดูแล้วซึ่งมันก็ไม่โอเคนะครับสำหรับใครที่ดูแบบผิดลิขสิทธิ์อยากดูก่อนล่วงหน้าไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าดูแล้วถ้ามันมีของลิขสิทธิ์ที่มันเข้ามาในบ้านเราแล้วอยากจะให้อุดหนุนนะครับหรือทางที่ดีไม่ดูของผิดลิขสิทธิ์ก่อนก็ได้ไว้อดใจรอมาดูตอนที่มันฉายในไทยก็ได้แต่ว่ามันก็ยังมีบางชิ้นที่พี่มายังเอามารีวิวเช่นรู้สึกว่าลูกเล่นมันน่าสนใจหรือแค่บอกว่าตัวนี้มันเป็นไรเดอร์ตัวใหม่นะแต่ว่าจะไม่รีวิวทุกชิ้นแน่นอนอย่างที่บอกไม่ว่าจะเซโรวันหรือที่เราไม่เจอนะครับคำถามสุดท้ายนะครับจากน้องเมทาวินปูนโพอยากรู้ว่าทำไมพี่ถึงปิดหน้าคำถามนี้ก็อาจจะเป็นการตอบคำถามสำหรับใครหลายๆคนเหมือนกันนะครับคือพี่ไม่ได้ปิดหน้าเอาตรงนี้ก่อนว่ามันไม่มีการปิดหน้าใดๆทั้งสิ้นในรีวิวแมนพี่จะบอกตลอดว่านั่นคือรีวิวแมนนั่นคือรีวิวแมนคำว่านั่นคือรีวิวแมนนั่นคือหน้าตาของเขาไอ้อย่างเงี้ยมันคือหน้าตาของเขามันไม่ได้เป็นการปิดหน้ามันไม่ได้เป็นการสวมหน้ากากอะไรก็แล้วแต่หน้าเขาเป็นอย่างนั้นเลยหน้าเขาเป็นหัวไม่ขีดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือการเปลี่ยนฟอร์มหน้าเขาก็เป็นอย่างนี้เลยมันคือหน้าของเขานะครับมันไม่ใช่การสวมหน้ากากแล้วใบหน้าที่แท้จริงอาจจะเป็นหนุ่มหล่อไม่ใช่นั่นคือหน้าของเขาเลยคือช่วงแรกๆพี่รูแมนพยายามคีปคาแรคเตอร์ไงว่าแบบเป็นตัวนี้เวลาไปใส่ไหนก็อยากจะใส่หมวกเพื่อคีปคาแรคเตอร์ไว้นะครับแต่ช่วงหลังๆรู้สึกมันลำบากหลายๆอย่างการพบก็ดีการพูดก็ดีมันไม่ชัดเจน 100% เพราะนั้นก็เลยคิดว่าถ้ามันไม่ใช่ซีรีส์พี่รูแมนจะแบบเอาออกแล้วซึ่งเอาออกนานมากๆแล้วด้วยนะครับเป็นปีแล้วล่ะจะมากกว่าปีนึงแล้วด้วยซ้ำนะฮะที่เผยโฉมหน้าแบบนี้ให้เห็นนะครับประมาณนี้ครับผมโอเคยังไงก่อนอื่นขอบคุณทั้ง10คำถามที่ถามกันมาสำหรับใครที่พิมพ์คำถามทิ้งไว้แล้วไม่ได้มีการอ่านนะครับยังไงรอรอบหน้าเดี๋ยวมันจะมี EP 3แน่นอนแล้วจะสุ่มออกมาก็หวังว่าจะสุ่มได้น้องๆที่ยังไม่เคยอ่านคำถามออกอากาศนะครับโอเคมาถึงรอบประกาศผู้โชคดี2คนที่เราทำการคัดเลือกจาก10คน
นะครับเราไปดูกันว่าใครจะได้รางวัลครับก็แสดงความยินดีกับคนที่ได้รางวัลด้วยทั้ง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นแมสรายเดอร์จีโอหรือว่าเข็มขัดรายเดอร์เซรวันนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับโอเคยังไงติดตามชม EP หน้านะครับว่าจะมี10คำถามไหนที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวพี่แมนจะตั้งโพสต์เลยต้องแฮชแท็กรีวิวช่วยด้วยแล้วเดี๋ยวตั้งโพสต์ไม่ว่าจะใน YouTube ก็ดีในแฟนเพจก็ดีคอยติดตามพี่แมนจะตั้งเหมือนโพสต์อันเนี้ยที่ว่าใครอยากถามเลยแล้วเดี๋ยวจะคัดเลือกเหมือนกันโอเคยังไงคอยตามชมว่า EP 3จะมาเมื่อไหร่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยหวังว่าทุกคนจะรู้จักริวแมนมากขึ้นไปอีกและถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับมีเรื่องจะฝากก่อนจากกันไปนะครับอันนี้เสื้อริวแมนนะฮะตัวละ299บาทนะครับ2ตัว555บาทมี2ลายลายนี้กับลายร่างแรกและตอนนี้ริวแมนมีโค้ดลดราคาเสื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนเลยลดไป 5% เลยจากราคาเต็มในเว็บไซต์เดี๋ยวเพื่อนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กรอกโค้ดตามที่เห็นบนหน้าจอนี้นะฮะเอาไปกรอกมันจะลดทันที 5% มีวันพีซที่เห็นชัดเลยนะวันพีซเยอะมากลายไรเดอร์ก็มีนะครับนารูโตะก็พอมีเหมือนกันยังไงไปส่องดูลายเยอะแยะเลยอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งการ์ตูนเรื่องเพียใครที่พี่รูแมนทำเนี่ยต้องได้ครอบภายในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนยังไงรอติดตามชมกันนะครับขอฝากรีวิวแมนไปด้วยจะพยายามทำให้มีอะไรหลากหลายขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ